All Member สุกรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 Appอย่างสหรัฐเองนะคะซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของทางอิสราเอลนะคะก็ล่าสุดเนี่ยมีการไปตั้งทั้งกองทัพแล้วก็มีกำลังพลของสหรัฐเองไปประจำการอยู่ในหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ว่าในช่วงเกือบ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะปรากฏว่าถูกโจมตีหลายต่อหลายครั้งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทางกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่สำคัญของทางอิหร่านด้วยแต่ว่าล่าสุดนะคะอิหร่านออกมาประกาศยืนยันว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการโจมตีกำลังพลของสหรัฐที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของทางอิหร่านเองนะคะมีรายงานบอกว่ากองเรือของอิหร่านรวมถึงกองเรือของทางรัสเซียแล้วก็จีนด้วยค่ะเตรียมที่จะเปิดการซ้อมรบร่วมกันครั้งใหญ่นะคะในช่วงปีหน้านี้ค่ะที่บริเวณน่านน้ำที่อ่าวเปอร์เซียนะคะถือเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญของ3ชาติที่มีความสัมพันธ์ที่ดูจะแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ในแง่ของการพัฒนาความร่วมมือทางด้านกองทัพนั่นเองค่ะทางผู้บัญชาการกองทัพเรืออิหร่านนะคะล่าสุดเนี่ยออกมาประกาศแผนการซ้อมรบร่วมกันค่ะเป็นแผนการซ้อมรบร่วมกับกองทัพเรือรัสเซียและกองทัพเรือจีนบริเวณน่านน้ำอ่าวเปอร์เซียนะคะหรืออ่าวอาหรับซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้านี้แล้วล่ะค่ะในระหว่างการแข่งขันเกมสงครามทางเรือ2024 Marine Security Belt ซึ่งนอกจากทั้ง3ประเทศนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมีการเชิญตัวแทนมาร่วมด้วยทั้งจากปากีสถานบราซิลโอมานอินเดียแอฟริกาใต้รวมไปถึงกลุ่มประเทศแถบทะเลแคสเปียนเข้ามาร่วมกันซ้อมรบในฐานะผู้สังเกตการด้วยค่ะกองทัพเรืออิหร่านจีนแล้วก็รัสเซียนะคะจริงๆเคยซ้อมรบร่วมกันมาแล้วหลายครั้งตลอดช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ของการรักษาความมั่นคงในเส้นทางการค้าทางทะเลระหว่างประเทศค่ะเพื่อรับมือกับเหล่าโจรสลัดแล้วก็กลุ่มก่อการร้ายที่มักจะก่อเหตุในทะเลนะคะนอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลปฏิบัติการช่วยเหลือทางทะเลรวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านปฏิบัติการและยุทธวิธีด้วยตัวแทนกองทัพเรืออิหร่านเนี่ยได้ออกมาให้ข้อมูลนะคะบอกว่าอิหร่านนั้นมีแผนที่จะสร้างเขตทางทะเลขนาดใหญ่ที่เมืองโคนารักซึ่งเมืองนี้เนี่ยอยู่ในจังหวัดซิสถานและบาลูจิสถานซึ่งก็อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่านค่ะนอกจากนี้อิหร่านก็ยังแสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาในเชิงบวกนะคะที่อิหร่านนั้นได้มีการเพิ่มเรือพิฆาตเดลามานซึ่งเรือพิฆาตลำนี้เป็นเรือที่อิหร่านเนี่ยผลิตขึ้นเองด้วยนะคะส่งเข้ามาประจำการในทะเลแคสเปียนด้วยค่ะและสำหรับเรือพิฆาตเดลามานนั้นมีน้ำหนักอยู่ที่ 1,500 ตันถูกออกแบบและผลิตโดยกระทรวงกลาโหมของอิหร่านนะคะได้รับการสนับสนุนจากทางกองทัพเรือซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันค่ะในฐานะของเรือรุ่นที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถของเรือพิฆาตจามารันเดิมนั่นเองค่ะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะคะกองทัพอิหร่านเรียกว่ามีความก้าวหน้าขึ้นอย่างมากมายทีเดียวจนสามารถพัฒนาแล้วก็ผลิตอุปกรณ์ทางการทหารได้หลากหลายชนิดนอกจากนี้อิหร่านเองก็มีการก่อตั้งหน่วยทหารขึ้นมาเป็นจำนวนมากด้วยค่ะเป็นการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดรวมถึงภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมสำหรับอิหร่านด้วยนะคะกรณีที่ทางสหรัฐนั้นเรียกว่าถูกโจมตีหลายต่อหลายครั้งนะคะในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยทางเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำสหประชาชาติค่ะอามีซาอิดอิราวานีออกมายืนยันนะคะบอกว่าอิหร่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเหตุการณ์โจมตีกำลังพลของสหรัฐที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางหลายต่อหลายครั้งที่ผ่านมาค่ะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐเองได้ออกมากล่าวหานะคะว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของอิหร่านได้ก่อเหตุโจมตีหลายต่อหลายครั้งในน่านน้ำต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยสหรัฐก็ยังออกมาระบุด้วยว่ามีกลุ่มติดอาวุธซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเนี่ยมาโจมตีกำลังพลของสหรัฐต่อเนื่องเลยทั้งในอิรักแล้วก็ในซีเรียด้วยล่าสุดนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทางเจคซาลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐค่ะออกมาระบุข้อมูลนะคะบอกว่ารัฐบาลสหรัฐมีเหตุผลที่พอจะเชื่อได้ว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเหล่านี้ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นการโจมตีที่ดำเนินการโดยกบฏฮูตีในเยเมนแต่ก็อยู่ภายใต้การสนับสนุนจากอิหร่านโดยตรงนะคะโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเรือพาณิชย์อีก3ลำที่ถูกโจมตีในน่านน้ำสากลทางใต้ของทะเลแดงด้วยซึ่ง
กลุ่มกบฏฮูตีเนี่ยยอมรับนะคะบอกว่าเป็นฝ่ายปล่อยโดรนแล้วก็ยิงขีปนาวุธโจมตีในสิ่งที่ทางกลุ่มเนี่ยออกมาอ้างนะคะบอกว่าเป็นเรือของทางอิสราเอลด้วยนอกจากนี้ค่ะมีรายงานออกมาจากทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านนาเซอร์คานานีก็ออกมาปฏิเสธนะคะคำพูดของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่ก็กล่าวหาอิหร่านนะคะว่าอิหร่านนี่แหละอยู่เบื้องหลังการโจมตีที่เกิดขึ้นโดยทำหน้าที่สนับสนุนกลุ่มติดอาวุธต่างๆทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมาระบุนะคะบอกว่าคำพูดเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์แล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานใดๆด้วยไปดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับทางชาติพันธมิตรหลายชาติกันบ้างนะคะเพราะว่าก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับรัสเซียก็ดูจะมีความแนบแน่นมากขึ้นค่ะล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งอิหร่านแล้วก็รัสเซียด้วยนะคะเขาลงนามร่วมกันเพิ่มความพยายามในการเอาชนะมาตรการคว่ำบาตรจากประเทศตะวันตกค่ะนอกจากนี้เดี๋ยววันที่7ธันวาคมนี้นะคะประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียก็จะได้ให้การต้อนรับประธานาธิบดีเอบราฮิมไรซีของอิหร่านด้วยในโอกาสที่ผู้นำของอิหร่านจะเดินทางเยือนรัสเซียด้วยค่ะซึ่งทางประธานาธิบดีปูตินนั้นได้เดินทางไปเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวมถึงซาอุดิอาระเบียไปแล้วในวันนี้นะคะโดยการเจรจาของประธานาธิบดีปูตินกับผู้นำชาติตะวันออกกลางก็จะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีพูดคุยกันในวาระสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนอกจากนี้ยังจะหารือร่วมกันในเรื่องของความร่วมมือทางด้านพลังงานด้วยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ